นึกถึงความยากลำบากที่ผ่านมาค่ะทั้งการที่ต้องมานั่งผ่าปืนทีละบ๊อบอะไรอย่างนี้เพื่อได้เป็นไม้แพลงเนาะโอ้โหมันช่างเหนื่อยมากค่ะหรือการที่ต้องมานั่งดึงคันโยกเครื่องมิลสโตนค่ะเพื่อให้ได้ไฟเบอร์หรือว่าแร่ที่เป็นดัดมันช่างเหนื่อยมากๆค่ะในวันนี้ค่ะเราจะก้าวไปสู่พลังงานที่ดีกว่าเดิมค่ะก็คือพลังงานลมนั่นเองโดยใช้กังหันลมนี้ค่ะน่าใจโอเคนี่ค่ะถ้าเราตั้งแบบธรรมดามันจะจมดินแบบนี้เนาะโอเคฉะนั้นค่ะเราต้องต่อวอกขึ้นไปตั้งด้านบนนั่นเองที่สูงนิดนึงเอาตรงนี้แล้วกันมาเลยต่อมาให้สูงนิดนึงค่ะแล้วลองวางดูนี้น่าจะไม่จมดินละโอเคได้แล้วแหละหมุนแล้วค่ะนี่ไงจากนั้นก็วางเกียร์บ็อกค่ะโอเคสามารถใช้มือเปล่าในการสกิดชิปสกิดแบบนี้ได้เนาะดูสิโอเคลองหันอย่างนี้ดูก่อนแล้วกันแล้วจากนั้นค่ะก็วางแกนนี่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะพลังงานกลไก่นั่นเองมาเลยเราก็ต่อแกนลงมาข้างล่างโอเคต่อได้สูงสุดแค่นี้ค่ะแปลว่าเราจะต้องวางเกียร์บ็อกซ์อันต่อมาเนาะถึงจะต่อได้เพิ่มแต่ได้แค่นี้ก็พอแล้วนี่กังหันลมทำงานแล้วค่ะคอยต่อไปค่ะเราต้องใช้เรดสโตนกับสลามบอลเนาะนี่ค่ะเรามีเรดสโตนจำนวนที่ค่อนข้างเยอะเลยเราได้ลงไปขุดแร่ข้างล่างนี้ค่ะเราเน้นลงไปให้ลึกเนาะแล้วก็ขอบคุณพิกแอคค่ะซึ่งเป็นสตีลพิกแอคที่ได้มาจากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ทำให้เราสามารถที่จะขุดแร่หลายอย่างที่เราขุดด้วยพิกแอคปิ่นไม่ได้เนาะมันดีงามมากๆค่ะนี่ไงใต้นี้เราเล็งแบบขุดไปเรื่อยๆค่ะสังเกตค่ะในแมปแผนที่มันแสดงแผนที่ใต้นี้ให้เราเห็นด้วยแม้แต่บ่อลาวาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เส้นทางที่เราได้ขุดไว้เนาะโอเคก็อย่างแรกค่ะตั้งค่าคีย์เป็น1คูณ2แล้วก็นับ1 2 3โอเคนี้บล็อกที่4ค่ะจากนั้นก็ใช้คีย์ลัดค่ะของ All Equator เล็งขุดอย่างนี้เลยอ่ะนี่โอ้โหนั่นไงข้างหน้าเป็นเหล็กค่ะและเนตรอนค่ะมีคุณผู้ชมบอกว่ามันไม่ได้อ่านว่าไนตรอนนะมันอ่านว่าไนตรอนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะว่าโดยปกติแล้วแร่เนี้ยถ้าไม่อ่านว่านาตรอนเนาะก็อ่านว่าไนตรอนค่ะมันเป็นชื่อทะเลสาบแห่งหนึ่งนั่นเองเป็นทะเลสาบที่มีแร่ของไนตรอนเยอะแร่นี้ค่ะมันแบบมีลักษณะคล้ายเกลือนั่นเองแล้วนี่ก็เป็นเหล็กใช่ไหมคะมาโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนื่องจากเราตั้งค่าพิกแอคเป็น1คูณ2ไว้ใช่ไหมมันก็จะทำงานอยู่แค่1คูณ2ค่ะดังนั้นก็ขุดแบบธรรมดาธรรมดาไปก็ได้โอ้ยเดี๋ยวนะนี่ค่ะเรดสโตนเจอละอ่ะแก้ไขใหม่ปรับเป็นนอนค่ะก็คือขุดทั้งหมดนั่นเองนี่เลยเรดสโตนเราขุดด้วยพิกแอคขั้นต่ำคือเหล็กใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้สตีลพิกแอคค่ะในการขุดเรดสโตนนี่กองเดียวค่ะได้มา64โอ้ยังเยอะนี่ปั๊บเดียวค่ะเพียงพอแล้วตักลาวา1ถังค่ะแล้วถ้าเราเอาลาวามาย่อยเราก็จะได้เป็นชิ้นลาวาค่ะเป็นหยดลาวานั่นเองนี่คือสิ่งสำคัญค่ะในการหาสลามบอกอุ๊ยเอาไปสัก2ถังดีกว่าเนาะโอเคตอนนี้เรามีถังเหล็กแล้วค่ะเพราะว่าถ้าใช้ถังเทตักลาวาถังมันจะแตกและผลจากการที่เราไปฆ่าม้ามาค่ะในเอพิโซดก่อนๆเนาะเราก็เลยได้กีบเท้าม้าค่ะเอาถังน้ำค่ะคว้ารวมกับหยดลาวาแล้วก็กีบเท้าม้าค่ะหือเอาถังเหล็กไปถังน้ำไม่อนุญาตดังเคลย์อย่างนั้นหรือใส่สินี่ค่ะสลามบอลได้มาแล้วต้องใช้ไม้จำนวนที่เยอะค่ะไม้แพลงแต่ทีนี้ถ้าเราวางอย่างนี้แล้วเราค่อยๆสับอย่างนี้มันลำบากค่ะแนะนำให้เราขึ้นเหยียบเขียงเพราะเราเหยียบเขียงเนี่ยเราจะวางบล็อกได้เรื่อยๆจากนั้นเราก็แค่กดคลิกซ้ายค่ะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะดีกว่าเดิมค่ะ
ไวกว่าเดิมด้วยก็คือเป็นการเอาตัวเรามาเหยียบไว้ไม่ให้เราวางไม้สองชั้นนั่นเองถ้าเราไม่ขึ้นเหยียบแล้วเราวางต่อกันค่ะนี่มันจะกลายเป็นอย่างนี้แล้วมันจะสับไม่ได้นี่แหละปะคิกเมาส์ขวาค้างค่ะแล้วก็คิกเมาส์ซ้ายรัวๆครับ1ซอค่ะโอ้แบบนี้ก็ได้ขอแค่แบบให้สัมผัสทางด้านใดด้านหนึ่งค่ะก็ถือว่าทำงานได้ดังนั้นไม่ต้องวางข้างบนวางตรงนี้เลยนี่เสียงช่างน่ากลัวเมื่อสักครู่เราเอาตัวเราไปโดนได้ไหมโดนนะเอ้ยเจ็บค่ะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บได้เลยนะเนี่ยเลื่อยสามารถทำอะไรได้บ้างโอ้โห298หน้าค่ะแต่โดยหลักๆแล้วเลื่อยค่ะเหมาะมากในการเอามาผ่าฟืนนั่นเองใช่เลยค่ะวางบล็อกลงไปตรงนี้จากนั้นวางไม้แบบนี้นี่ใช้ได้ค่ะเราจะได้ของอยู่3อย่างใช่ไหมก็คือมีนี่ค่ะไม้แพร้งเปลือกไม้แล้วก็เศษไม้นั่นเองเดี๋ยวนะเราวางรัวเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงขวานตัดก่อนค่ะยืนให้ชิดตรงนี้เนาะแล้วเราก็วางไม้รัวๆเฮ้ยมันดีค่ะดูไม้แข็งสิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวเองวางอย่างงี้โอ้โหนึกถึงความลำบากสมัยก่อนที่ต้องมานั่งสับปืนทีละบล็อกด้วยการมีเลื่อยนี้อ่ะมันไวมากเฮ้ยดีดีมากๆค่ะโอ้โหดีสุดๆค่ะสมมุติวางหินโอเคเลื้อยหินไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเราจะวางแบบนี้และทีนี้เวลาที่เราวางไม้ก็จะวางตรงนี้เลยนั่นแหละน่าจะง่ายขึ้นเยอะค่ะนี่แหละได้มาแล้วพลังเก่งกลไกอ่ะมันสุดๆจริงๆพลังงานลมค่ะในที่นี้เขาบอกว่าลมค่ะสามารถที่จะตั้งได้ในบริเวณแบบโอเวอร์เวิลด์หน่อยก็คือไบโอมทั่วไปนี่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นใน DN กับในเนเธอร์มันจะไม่ทำงานนั่นเองแต่จากข้อมูลไม่ได้บอกเรื่องความสูงไว้ค่ะก็คือในมอดเนี่ยเบทวิทมอดเนาะความสูงอาจจะไม่ได้เกี่ยวความแรงของลมค่ะนั่นเองบางมอดค่ะกังหันลมยิ่งอยู่สูงมันยิ่งให้แบบเจเนเรตพลังงานเยอะเนาะแต่อันนี้ค่ะตั้งแบบนี้ก็พอละใช้ได้ก็เป็นอันสำเร็จค่ะในหม้อนี้ค่ะถ้าเราโยนสลามบอลค่ะควบคู่กับหนังสัตว์มันจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่จำเป็นในเควสต่อไปมากก็คือกาวนั่นเองค่ะนี่ได้มาแล้วกาวแล้วถ้าเรานำไม้แพร้งค่ะมาเลื่อยอีกทีมันจะได้เป็นไม้แพร้งขนาด1ส่วน2ค่ะก็คือประกอบกันก็จะเป็นอันเดิมคืนเนาะอะไรประมาณนี้นั่นเองนี่ก็จำเป็นค่ะสำหรับเควสต่อไปพลังงานที่ดีกว่าพลังงานลมค่ะเรื่อยเลยดีงามสบายแค่กดเฉยๆค่ะก็ได้แล้วดีอะไรขนาดนี้ในขณะที่พลังงานลมใช่ไหมคะมีข้อจำกัดค่ะว่าลมจะพัดแรงตอนที่ฝนตกตอนที่มีพายุจะวางอยู่ใต้ดินก็ไม่ได้วางในเนเธอร์ก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่พลังที่ดีกว่าพลังงานลมก็คือพลังงานน้ำนั่นเองเพราะว่าวางใต้ดินก็ได้ค่ะอีกอย่างเวลาที่เขาเจเนเรตพลังงานเขาก็ให้แบบสม่ำเสมอไงมันเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะโอเคแต่แน่นอนพลังงานน้ำก็วางในเนเธอร์ไม่ได้เนาะโอเควางไม่ได้อ่ะน่าจะต้องสูงกว่านี้หรือเปล่าตั้งอย่างไม่ได้วางเกียร์บ็อกก่อนสิอะไรเนี่ยทำไมถึงวางไม่ได้คะเนี่ยปกติมันน่าจะวางได้เลยนี่นะโอ้เปลี่ยนวันเลยค่ะ Immersive Engineering วันนี้เรารู้สึกว่าเควสมันผิดค่ะเควสมันผิดยุคก็คือเจ้ากังหันน้ำเนี่ยมันมาจากมอด Immersive Engineering ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงยุคนั้นค่ะตอนนี้เรายังอยู่ในยุคกลไกอยู่เนาะซึ่งเควสค่ะมันจะต้องเป็นกังหันตัวนี้ค่ะเนี่ย
ังหันน้ำจากมอสเบเทอร์วิทมอสนั่นเองส่วนกังหันน้ำจากมอสนี่ค่ะอิมเมอร์ซีฟเอนจิเนียริ่งมันไว้ผลิตพลังงาน RF เรายังไม่ถึงกั้นนั้นมันต้องเป็นเควสที่ผิดยุคแน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำกังหันน้ำนี้ค่ะเพื่อหาพลังงานกลไกก่อนเนาะเควสคอมพลีทค่ะได้หมดแล้วอันนี้น่าจะถูกยุคนะอันนั้นมันดูโดดข้ามไปค่ะอยู่ดียังมีพลังงานไฟฟ้ามาเลยได้ยังไงตอนนี้เรายังอยู่ในยุคโบราณอยู่เลยมันไม่เมคเซนเนาะเกียร์บ็อกมาเลยแล้วก็นี้โอเคก็คือจะต้องวางแกนก่อนค่ะเขาถึงจะสามารถที่จะวางเจ้ากังหันน้ำได้นั่นเองสูงไปไหมสูงไปนะเนี่ยเอาลงไปหน่อยดีกว่าน้ำใหม่1 2 3 4โอเคตรงนั้นเป็นบล็อกที่5ค่ะแล้วจากนั้นก็วางแกนมาวางกังหันน้ำมาได้บอกว่าต้องการพื้นที่ตั้ง 5x5 กังหันน้ำเล็กนิดเดียวเองตัดไม่ได้ต้องตัดตรงนี้สินะที่แกนค่ะไม่เห็นจะใหญ่เลยดูสินี่แบบนี้โอเคนี่ไงต้องการ 5x5 อ๋อมันไม่ใช่ 5x5 จากรัศมีศูนย์กลางค่ะโอเคดังนั้นสูงแค่3บล็อกก็ได้แล้วนี่มามามันคือแบบระยะทั้งหมดคือ 5x5 ไงอ๋อเราเข้าใจผิดไปเองค่ะนึกว่า 5x5 แบบจากรัศมีศูนย์กลางนี่เป็นไงได้แล้วค่ะดีงามอย่าดื้อนะต้องให้ทำงานได้เซ่นี่จากนั้นวางน้ำค่ะโดนไหมไม่โดนต้องวางน้ำให้สูงกว่านี้หรือแต่เมื่อกี้มันเหมือนจะตั้งไม่ได้นะเนี่ยถ้าเราฟังอย่างเงี้ยโอเคลองดูแบบนี้นะคะแล้วเราลองกั้นไว้ก่อนปึ๊บแบบนี้ชั่วคราวแล้วเราก็วางน้ำโอ้โหหมุนแล้วนี่อืดจังทำไมเขาอืดได้ขนาดนี้ล่ะวางน้ำมาเลย1ถัง2ถังตรงนี้อ่ะโอเคหมุนได้ปั่นได้นี่แหละดีมากๆความเร็วของแกนน่าจะพอๆกันนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันดีกว่าตรงที่มันตั้งใต้ดินได้ไงในขณะที่กังหันลมต้องตั้งแบบพื้นที่โปร่งโปร่งอะไรอย่างนี้เนาะแบบมีท้องฟ้าอะไรอย่างนี้ค่ะมีลมพัดผ่านโอเคก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้ว่าเราจะใช้อันไหนนั่นเองเนาะโอ้โหได้หมดแล้วทั้งกังหันน้ำกังหันลมค่ะมารับรางวัลกันเลยค่ะโอเคเกียร์บ็อกรับรางวัลเป็น1ถุงอาหารค่ะแกนได้เป็น1ถุงอาหารเช่นเดียวกันกังหันลมได้เป็น1แผ่นเสียงค่ะแล้วก็เลื่อยได้เป็น3ถุงอาหารโอ้โหไม่ต้องปลูกผักก็มีข้าวกินอ่ะเนี่ยแล้วก็ EXP ค่ะทีนี้มันมีส่วนอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมส่วนตัวนี้อ๋อจะทำให้เกิดกระแสไรสโตนค่ะเมื่อฝนตกหรือว่าเมื่อมีอะไรเดินผ่านอะไรอย่างนี้เนาะโอเคแล้วตรงนี้ล่ะวินมิลค่ะอ๋อเรารู้จักค่ะอันนี้ก็คือมันจะกลายเป็นแบบกังหันลมที่ดีกว่าเดิมนั่นเองก็คือนี้ค่ะมันจะปั่นได้ไวขึ้นได้พลังงานกลไกแบบเร็วขึ้นนั่นเองเนาะแต่ก็ต้องใช้ไฟเบอร์ค่ะจำนวนมหาศาลนั่นเองเรียบร้อยแล้วในส่วนตรงนี้ทีนี้เควสต่อไปค่ะเรายังไม่ทำเราจะไปเควสนี้กันก่อนเราต้องไปให้ลึกขึ้นด้วยการเข้าสู่นรกค่ะนี่ค่ะแผ่นเสียงกับอาหารโอ้ได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเราก็วางหม้อไม่หมดของเราค่ะไม่ได้เอาท็อตมาไม่เป็นไรตรงนี้มีลาวาตักลาวามาใส่ลงไปในนี้ค่ะน่าจะใส่สูงสุดได้3ถังโอ้โหไม้ไม่ไหมค่ะ
ดีดีดีจากนั้นใส่คาร์บอนโตนลงไปค่ะสอบก้อนแล้วเราก็คนค่ะเล็งให้ดีเล็งให้โดนค่ะนี่เราก็จะได้ออฟซิเดียนมาแล้วเนี่ยแหละต้องการออฟซิเดียน10ก้อนค่ะคนไปเรื่อยๆนี่มันหม้อแม่มดชัดๆเรากำลังกวนยาค่ะแต่มันเหมือนการกวนบล็อกนั่นแหละนึกว่าเรากำลังแบบปรุงยาแบบคุณใส่ไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเอาไปใส่คนอื่นอะแม่มดกำลังกวนยาอยู่น่าจะฟินค่ะเหมือนในพวกนิทานเนาะโอเคไม่เป็นไรวางลงไปค่ะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆเลยเราไปวางประตูฝั่งถนนดีกว่าค่ะเสียงประตูจะได้ไม่รบกวนเราเนาะโอเคมาเลยวางบล็อกแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็นี่ค่ะนับขึ้นไปสามบล็อกเช่นเดียวกันจากนั้นก็วางบล็อกที่4แบบนี้ค่ะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยนี่แหละประตูไปสู่เนเธอร์นั่นเองจุดค่ะได้แล้วโดดเข้าไปดูสิเนเธอร์จะเป็นแบบไหนแต่ในบรรดามอดที่เราเล่นมาทั้งหมดค่ะมันไม่เคยเปลี่ยนเนเธอร์เลยเนเธอร์มักจะเป็นอย่างเดิมเสมอเฮ้ยโหลดมาสิอ๋อมาแล้วค่ะนี่ไงโลกเนเธอร์อุ๊ยนั่นมันโครงกระดูกนี่ฮะโอ้โหนั่นก็โครงกระดูกค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงแก๊สใกล้หูมากๆนั่นอะไรเอ่ยอ๋อปราสาทนั่นเองค่ะเป็นปราสาทเนเธอร์อยู่ตรงนี้ด้วยตรงนั้นน่าจะเป็นอะไรไม่แน่ใจค่ะมันดำๆเนาะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งโอ้โหก็ไม่ได้ต่างจากไปจากเนเธอร์ปกติเลยแต่มันดูอลังการงานสร้างมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะแล้วในนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะมีควอตขุดด้วยโอ้ได้ค่ะนี่ไงนี่คือแร่อัดไรค่ะแร่นี้มันแร่ยิ่งกว่าเพชรอีกนะโอ้โหต้องใช้พิกแอคระดับไดมอนด์ค่ะถึงจะขุดได้โอเคเราก็สามารถที่จะขุดเจ้าเนเธอร์ควอตได้เนาะแล้วก็ขุดเนเธอร์แร็กได้ค่ะโอเคก่อนขุดวางบล็อกก่อนแล้วก็ขุดอย่างนี้นี่ครั้งเดียวพังค่ะหินเกลือที่เป็นเนเธอร์แร็กก็มีค่ะนี่ก็มีอ่ะโหขุดได้ไหมอ่ะลองดูสิขุดไม่ได้ค่ะแตกไม่เป็นไรโอเคก็ยังน้อยวันนี้ได้เห็นแล้วค่ะว่าเนเธอร์มันเป็นอย่างนี้นั่นเองเนาะมีแร่ที่อยู่ตามพื้นที่สามารถขุดได้มีปราสาทเนเธอร์ค่ะถ้ามีปราสาทก็แปลว่าต้องมีเจ้าเบรดแน่นอนค่ะโอเคกลับมาแล้ว ได้เห็นแล้วโอ้โหฮัลโหลวอลฟ์ขึ้นทักทายข้ากลับมาแล้วนี่คือบ้านของเราเข้าสู่เนเธอร์เรียบร้อยค่ะได้ของมานิดนึงเก็บไปเลยไอ้เจ้าต้นฝ้ายของเรานี่ค่ะเราเรียกมันว่าต้นที่โตช้าช้าค่ะอืดอืดอ่ะคือแบบนานมากกว่าจะโตค่ะดังนั้นในวันนี้เรามีเทคนิคค่ะมาแชร์กันว่าเราจะปั๊มเจ้าต้นฝ้ายนี้อย่างไรค่ะในตามพื้นโลกค่ะมันมีแร่ชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าอาพาไทค่ะนี่ไงเห็นไว้ข้างบ้านเราก็มีค่ะขุดมาเลยนี่แค่เจอแค่นี้ค่ะก็ได้อย่างเยอะแล้วเอามันค่ะมาคราฟรวมกับแซนแบบนี้เราจะได้เป็นเฟอร์ติไลเซอร์ค่ะนี่คือสิ่งที่ดีมากๆสามารถใช้แทนโบนมิลได้ค่ะนี่วาร์เรนการ์ตอของต้นไฟค่ะแค่นี้เราก็สามารถที่จะเอาต้นฝ้ายไปผ่านเครื่องมิลสโตนเนาะให้ได้เป็นไฟเบอร์จำนวนเยอะได้แหละมันง่ายมากค่ะนี่ไงตอนนี้ได้7ต้นแล้วแค่กดค่ะแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆโอ้ดีค่ะบนมิลมันเป็นของหายากไงเนาะถ้าเราไม่ได้ฆ่าเจ้าสเกลตันเราจะไปหาบนมิลจากไหนเอามาทำเป็นปุ๋ยได้เฟอร์ติไลเซอร์ช่วยเราได้ค่ะนี่แหละทีนี้ก็เหลือแค่การสับค่อยๆสับไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวนะ
มิวสโตนมันสามารถคอมโบร่วมกับกังหันลมกังหันน้ำได้ไหมน่าจะได้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมิวสโตนอ๋อนี่ไงมาอยู่ในนี้เราได้มาเป็นแบบนี้เนาะอืมกดชิปได้ไหมเอ่ยไม่ได้แต่จากท่อนี้ค่ะถ้าไม่ท่ออยู่ล่างก็ท่ออยู่ข้างบนทดสอบในซีตัวเองอยากรู้ต้องลองอย่าวางบล็อกอะไรก็ได้ลงไปก่อนโอ้ยมีเสียงค่ะดูสิใช้ได้มันใช้ได้ค่ะนี่อัตโนมัติโอ้ยอยากร้องไงคือกว่าเราจะปั๊มไฟเบอร์ได้อ่ะจนสร้างกังหันน่ะน้ำกังหันลมนี้ได้อ่ะยังเหนื่อยนะต้องมานั่งกดกะยังนานเลยแต่อันนี้อ่ะโอ้ยมันอัตโนมัติแล้วโอ้ยดีงามอ่ะดีดีมากๆโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะออกแบบให้มันดีกว่านี้แล้วกันเนาะวางกล่องมาตรงนี้ค่ะแล้วก็วางฮอปเปอร์มาเลยนี่ฮอปเปอร์ไม้ที่ไม่สามารถเก็บไอเทมไว้ในฮอปเปอร์ได้ใช่ไหมคะแต่สามารถส่งไอเทมได้นั่นเองโอเคเราไม่สามารถกดเข้าไปในเขาได้ค่ะในนี้ก็ใส่ไปแบบนี้เราต้องรอดูค่ะว่าเขาจะเด้งออกไหมถ้าเด้งออกเราอาจจะต้องแก้ไขนิดนึงแต่ถ้าไม่เด้งออกก็แปลว่าใช้ได้ค่ะรอดูเผื่อเราจะมองเห็นอาจจะช้านิดนึงแต่มันก็อัตโนมัติไงหึได้มาแล้วค่ะรู้สึกเหมือนจะไม่ได้ออกนะเพราะว่าระยะการดิ้งของเขามันค่อนข้างที่จะใกล้มากค่ะถ้าดิ้งออกก็ล้อมรั้วค่ะหรือไม่ก็วางฮอปเปอร์เพิ่มแค่นั้นก็ใช้ได้ละส่วนพลังงานน้ำเอาไว้สำหรับเลื่อยของเราดีกว่าต่อท่องมานิดนึงโอเคแล้วก็วางเรื่อยนี่ต้องต่อทางขึ้นทางเดินนิดนึงใช่ไหมโอเคได้ค่ะนี่แหละน่าจะใช้ได้อ่ะอุ๊ยจับไวไปเราจะวางตรงกลางแล้วเราก็ปึ๊บปิดอย่างนี้นี่ต่ออย่างนี้เลยค่ะโดดมานิดนึงฮึไม่โดนไม่เป็นไรหืโอเคได้อยู่นี่ทีนี้เวลาที่เราวางไม้ในนี้ปุ๊บนั่นแหละหืสับได้เรื่อยๆดีงามค่ะแต่ถ้าเราจำไม่ผิดถ้าเรามีลิเวอร์แล้วเรามาปักที่เกียร์บ็อกตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะหยุดการทำงานค่ะก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องให้เจ้ากังหันน้ำหรือกังหันลมเนี่ยส่งพลังงานกลไกมาตลอดเวลาก็ได้ปักเกียร์บล็อกไว้ค่ะก็จะหยุดการทำงานนั่นเองอ๋อใช้ได้ค่ะเขาจะได้ไม่เสียงดังรบกวนค่ะเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานนั่นเองเป็นเอพิโซดที่เราอยากจะร้องไห้ค่ะเพราะว่าผ่านความยากลำบากในการต้องตัดปืนทีละชิ้นมาต้องหมุนคันโยกทีละ1จังหวะอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างยาวนานในที่สุดวันนี้ค่ะเราก็ได้แบบระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐานยุคโบราณมาแล้วเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.